เรื่องนี้ยังร้อนแรงอยู่นะครับอีกเรื่องนึงเป็นผลกระทบจากความร้อนเหมือนกันเป็นพายุฤดูร้อนครับไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราประเทศไทยฝั่งเพื่อนบ้านสปป.ลาวหนักเหมือนกันและสะเทือนใจมากฮะฟ้าผ่าวัวเปรี้ยงเดียวตายไป27ตัวฮะตายยกคอกแบบนี้เลยเหตุเกิดหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เมืองแก่นเท้าแขวงไซยบุรีแขวงไซยบุรีเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่คือที่ประเทศสปป.ลาวนะครับอีกที่หนึ่งก็ยังอยู่ที่สปป.ลาวที่แขวงเชียงขวางเจอลูกเห็บตกครับฟังเสียงตกเหมือนฝนแต่ดังสนั่นกว่าเพราะไม่ได้มาเฉพาะฝนมาด้วยเกล็ดน้ำแข็งเม็ดน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งลงมาด้วยลูกเห็บตกแต่ชาวสปป.เนี่ยเรียกว่าหมากเห็บฮะหมากเห็บตกรุนแรงสุดในรอบ30ปีตกหนักตกแรงและตกใหญ่ขนาดไหนบางก้อนที่ชาวบ้านเขาหยิบขึ้นมาโอ้โหเท่ากับไข่ไก่ฮะหากโดนหลังคาทะลุโดนกระจกแตกและถ้าโดนศีรษะก็น่าจะแตกตามไปด้วยต้องหลบในบ้านกันเลยนะครับนี่คือลูกเห็บหรือหมากเห็บตกที่สปป.ลาวสลับกลับมาบ้านเราประเทศไทยฮะเจอเหมือนกันลูกเห็บตกยอดภูกระดึงจังหวัดเลยตกหนักได้ยินเสียงนะฮะตกหนักตกเป็นชั่วโมงแต่อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับฝั่งสปป.แต่ที่นี่ตกทีตกรัวกว่ารัวขนาดไหนรัวขนาดเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยวทะลุฮะพังยับกว่า250หลังแปลง่ายๆคือถ้านักท่องเที่ยวจะมาช่วงนี้เนี่ยต้องแบกเต็นท์กันมาเองนะครับเพราะว่าเต็นท์ของทางราชการของทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยพังเรียบร้อยทุกเต็นท์หมดแล้วฮะอีกจุดนึงยังอยู่ที่เมืองเลยลูกเห็บตกเหมือนกันลูกเห็บตกยังไม่พอยังเจอลมพัดแรงต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มเละไปหมดเลยฮะและกินพื้นที่ในยาวเป็นกิโลอิทธิพลของพายุฤดูร้อนมีอีกจุดนึงจังหวัดนครสวรรค์นี่หนักหนาสาหัสเหมือนกันฮะต้นไม้ล้มหลังคาปิวฝาบ้านปิวเดือดร้อนไปตามๆกันเช่นเดียวกับสกลนครก็เจอต้นไม้ใหญ่ล้มระเนระนาดหลังคาบ้านปลิวกระจายเสียหายกว่า50หลังคาเรือนเชิญต่อครับอีกเหตุการณ์หนึ่งผลจากพายุฤดูร้อนเป็นเหตุสลดใจจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะพายุฤดูร้อนพัดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทับผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตป้ายโฆษณาเนี่ยเป็นป้ายโฆษณาสถานตรวจรถทวีโชคยนต์ส่วนผู้เคราะห์ร้ายชื่อว่าคุณณภาพรไทยฤทธิ์อายุ26ปีคุณณภาพรเป็นลูกสาวของเจ้าของอู่นี่แหละฮะอู่ที่ขึ้นป้ายนี่แหละจุดที่ทับเนี่ยโดนเสาทับนะฮะแต่ผลจากเสาทับก็เนื่องมาจากป้ายมีขนาดใหญ่และลมค่อนข้างแรงนะครับป้ายนี้หนักประมาณสัก1ตันต้านทานลมพายุฤดูร้อนไม่ไหวพังถล่มลงมาพัดทับคนเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นประจำทุกปีครับ